ไม่เป็นไรครับคุณแองจี้นะครับนะอย่าเลยครับอืมคือผมทานเองได้นะครับทานเลยนะคะไม่เป็นไรดีกว่าครับเดี๋ยวผมทานเองเนาะไม่เป็นไรค่ะครูปิติขาแองจี้อ้าให้ตั้งหลายทีแล้วเมื่อไหร่ครูปิติจะอ้ำทีละครั้งเร็วผมเกรงใจนะครับผมเกรงใจทำไมคะครับไม่ได้เกรงใจครูครับคือผมเกรงใจเนี่ยครับครูปิติมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะอ๋อไม่เห็นเลยจริงๆเหรอคะมาตั้งแต่อ้ากับอ้ำมาค่ะแหมความรักเนี่ยมันทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าอยู่กัน2คนขนาดนั้นเลยเหรอคะไม่ใช่นะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือผมแค่กินข้าวกันเฉยๆนะครับครูนั่นแหละค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะแองจี้ว่าการที่เรามานั่งทานข้าวด้วยกันเนี่ยก็เหมือนการออกเดทกันแล้วนะคะก็เหลือก็แค่ดูใจเท่านั้นเองโอ้นี่มันถึงกับขั้นออกเดทเลยครับคือผมคิดว่าเรามาทานข้าวกันเฉยๆครับแล้วครูแองจี้ก็ป้อนผมเอาอย่างเงี้ยงั้นผมขอตัวดีกว่านะครับหล่อมากค่ะพ่อปิติวิจิตรศรีนั่งค่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับครูบุษบาคือผมไม่อยากให้เขาป้อนเพราะผมกลัวครูเขาเหนื่อยนะครับโอ้หวังดีเนาะแช่งมันเถอะค่ะถ้าความหวังดีของแองจี้จะทำให้ครูปิติลำบากใจก็ไปเลยค่ะดูไอ้คนนึงก็ซื่อไอ้คนนึงก็ขี้แยไปกันใหญ่แล้วเนี่ยคือผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับครูแองเจลิก้าคือไม่ต้องมาพูดเลยคือผมแบบทานเองได้ผมอยากให้ครูแองเจลิก้าได้ทานนะครับแล้วผมกลัวครูเหนื่อยจริงๆนะครับกอดนอนเครื่องเอางี้ดีกว่างั้นเดี๋ยวผมเต้นโชว์ดีกว่าเนาะเผื่อครูแองเจลิก้าจะดีขึ้นนะครับนะครับนะครับเฮ้ยโดนน้ำร้อนลวกเหรอคะน่ะนี่ฉันนั่งดูเด็กประถมง้อกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยทำไมครูโรงเรียนชั้นปัญญาอ่อนอย่างนี้อ่ะตากบเฮ้ยแอนนี่โอ้นั่นแหละฉันมีชื่อเรียกเป็นทางการทางสังคมว่าแอนนี่จะมาเรียกตากบไม่ได้มันไม่โอเคเข้าใจปะเออนั่นแหละนี่แกว่าไอ้อ้นอ่ะมันเป็นคนยังไงวะไอ้อ้นเหรออืมก็เป็นคนซื่อใสใสอืมแบบเด็กวัดอ่ะเรื่องนี้ใครก็รู้อยู่แล้วป้าฉันหมายถึงว่านิสัยมันอะมันเป็นยังไงอ๋อแกนี่ก็บ้าเป็นเพื่อนเป็นภาษาอะไรไม่รู้นิสัยไอ้อ้นมันก็มันก็เป็นคนดูเรียบร้อยเตะบอลเก่งแล้วก็ชอบช่วยเหลือเพื่อนเดี๋ยวก่อน
นี่จู่ๆจะมาอยากรู้เรื่องไอ้อ้นเนี่ยทำไมเหรอทำไมคราวนี้จะแกล้งอะไรมันอีกฮะเปล่าไม่ได้จะแกล้งคือวันก่อนอ่ะไอ้อ้นอ่ะมันทำท่าทางแปลกๆใส่ฉันว่ะท่าทางแปลกเออแปลกยังไงอ่ะไอ้อ้นเนี่ยแปลกยังไงอ่ะก็แบบบอกดิแปลกยังไงแบบแล้วๆเขาจะได้รู้เออช่างมันเถอะไม่มีอะไรหรอกมีอะไรโอ๊ยบ้าปะเนี่ยเออไม่มีอะไรหรอกป้าเถอะช่างไม่มีอะไรเจอลูกเสิร์ฟไปฆ่าของข้าโอ้โหมาเลยดีกว่าฉันไม่กลัวอยู่แล้วจัดไปเงยโอ้โอ้กำมาของเจ้าฝ่ายเอ้ยยืนอยู่เฉยเฉยไม่มีใครสนใจอยากจะเล่นว่าปิงปองบ้างอุตส่าห์ไปเดินห้างได้ไม้มาใหม่พอได้มาไม่ทันตั้งตัวเจอไอ้พวกมั่วๆแม่งแย่งมาให้ไปพออยากจะเล่นแม่งก็ห้ามจับของกูนะครับทำไมกูจับไม่ได้เอ้ยก็ไม้นี้ตีบอกตีมีเอี่ยวไม่ใช่ฝ่ายคนเดียวละที่ออกต่างไปตีบอกตีร่วมซื้อมาตีควักไป500กว่าเห็นจะได้ไม้นี้ก็เป็นสิทธิ์ร่วมกันไม้นี้ก็เป็นสิทธิ์ร่วมกันทั้งเธอกับฉันแบ่งกันเล่นเป็นไรไปก็พวกมึงเล่นมาตั้งชั่วโมงกว่าถ้าครูกูสบายมาละกูจะทำยังไงขอกูเล่นบ้างเหอะไอ้อ้นไอ้ตีขอกูเล่นบ้างเหอะไอ้อ้นไอ้ตีกูอยากจะลองตีจะได้ไหมอ่ะเอาไปโหเฮ้ยมีพวกมึงรู้เปล่าว่าทำไมกูถึงชวนมึงมาเล่นปิงปองเนี่ยโหก็ทำไมจะไม่รู้วะตอนนี้ถ้าปิงปองเขาที่จะตายขนาดพี่ตูนบอดี้สแลมยังเล่นเลยวะเออแล้วตอนนี้นะเว้ยมันก็มีทีมที่กำลังจะเป็นแชมป์ยุโรปเว้ยนั่นก็คือทีมหงเขียวของกูไงกูก็เลยชวนพวกมึงมาเล่นเนี่ยเพราะความอินไงโอ้ยไอทีมหงเขียวไออ่อนๆหน้านะมันจะเอาอะไรไปสู้กับทีมสิงโตม่วงอมส้มของข้าวะโอ้ทีมสิงโตม่วงอมส้มของมึงนะทุยกระจอกสู้ทีมกูไม่ได้หรอกอ้าวทีมมึงโกงอ่ะเราชนะหรอกทุยมึงละโกงมึงละโกงมึงละโกงเดี๋ยวจ้าทะเลาะกันเรื่องอะไรล่ะจ้ะเนี้ยฉันงงไม่หมดเลยเนี้ยโอ้ยบ้านไม่มีทีวีดูหรือไงวะไม่รู้จักเหรอวะทีมปิงปองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะทีมสิงโตม่วงอมส้มอ่ะจักเปล่าเฮ้ยอ้นมึงอย่าไปฟังมันทีมกูจ้ากว่าทีมหงเขียวพงาดฟ้ากูจ้าที่สุดแล้วไปเชื่อมันโอ้ยทีมกูจ้ากว่าเว้ยเดี๋ยวกูปล่อยสิงขย่ำหงแม่เลยอ่ะโอ้ยแล้วจะทะเลาะกันไปทำไมล่ะจ๊ะเนี่ยเดี๋ยวเจอทีมหลวงพ่อจีวรเหลืองหรอกวัดมึงมีทีมปิงปองด้วยเหรอไวอ้นโอ้ยฉันประชดเจ้าฝ่ายก็เห็นเถียงอะไรกันไม่รู้เดี๋ยวหงเหลืองสิงเขียวอะไรเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะโอ้นี่มึงไม่รู้จริงเหรอวะคืองี้ตอนเนี้ยมันมีทีมปิงปองที่กำลังแข่งชิงแชมป์กันอยู่และทีมพี่สู่สี่เนี่ยเว้ยกำลังนำเลยทีมกูเองทีมหงเขียวพงาดฟ้ากลับไปทีมแมวจ๋องม่วงอมส้มเว้ยเฮ้ยพูดจาหน้าปากแตกเนี่ยมึงอ่ะแล้วมึงรู้ไหมตอนเนี้ยกูกับไอ้ตี๋ไม่เสือกชอบกับคนละทีมก็เลยต้องมาหำสั่นนี้ไงหำสั่นจ้ะเออนั่นแหละแล้วทำไมต้องทะเลาะกันล่ะจ๊ะเขาชนะขึ้นมาเนี่ยเขาได้เงินเป็นสิบล้านเขามาแบ่งทั้งสองคนไหมล่ะจ๊ะโอ้โหไม่เข้าใจไงวะเรื่องของศักดิ์ศรีอ่ะมันมีไม่กี่เรื่องหรอเว้ยที่ลูกผู้ชายเขาจะมาเถียงกันอ่ะแล้วไอ้เรื่องที่ว้าเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างเหรอจ๊ะเพื่อฉันเนี่ยจะได้เมนๆกับเขาบ้างนะไอ้เฮ้ยเป็นอะไรมึงเนี่ยน้องปอนที่ชักออกเรื่อยๆเนี่ยเออมึงเป็นจริงป่ะวะเนี่ยเออช่างมันเรื่องที่ผู้ชายอ่ะเขายอมกันไม่ได้นะเว้ย1ผู้หญิงเว้ยถูกและที่สำคัญนะเว้ยไอ้ตี๋อ่ะแม่งเสียมาเยอะเรื่องผู้หญิงอ่ะ2เรื่องกีฬาที่ท่าเถียงไอ้ฟ้าเนี่ยมันก็คือเรื่องทีมรักของเราเว้ยมึงก็ไม่รู้เรื่องว่ายังไงจะตีเล็กวันนี้บอกรักอะไรฉันอีกเหรอตีเล็กน่ะ
บอกรักทีมปิงปองสุดโปรดจ้ะไม่ใช่แอนนี่ว้ายหลงตัวเองอ่ะน่ะเอ้ยดำคราวนี้แกเข้าพวดนะแอนนี่ไม่สวยเลยอ่ะช็อตเนี้ยว้ายฉันทำไม่ได้แล้วฉันเขินทำไมไอ้โอ๊ตมึงเห็นป่ะล่ะทำไมกูถึงยอมไปตีไม่ได้เฮ้ยมึงไม่ต้องยอมกูหรอกเว้ยไอ้ทีมของหน้าของมึงนะมึงใส่มันเต็มๆเลยกูไม่กลัวอยู่แล้วปากดีที่ว่าโตเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงได้เห็นดีกูแน่แน่นอนพรุ่งนี้ทำไมเหรอจ๊ะอ่ะมึงไม่รู้เหรอพรุ่งนี้ทีมปิงปองของกูกับตีเล็กอ่ะจะแข่งชิงแชมป์กันคราวนี้จะได้รู้ว่าใครจะอายใครจะอยู่ใครจะไปโอ้ยแต่ก่อนที่ทีมรักของมึงกับกูจะเจอนะว่ามาเจอกูก่อนดีกว่าไอ้อ้วนไปใจเย็นจ้ะเดี๋ยวเบาหวานขึ้นตานะจ๊ะอย่ายุ่งกูไอ้อ้นกูยังไม่แก่กูอยู่อีกนานมึงลงไปเลยมึงลงไปเจ้ากูมึงมามึงแน่จริงอะมึงเสิร์ฟมาเลยอะไรเสิร์ฟอะไรลูกอยู่กับมึงอีกควายเฮ้ยโทษเจ้ากูเจ้ากูเออดิดูดิโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้โหอะแหมก็ได้มาเปลี่ยนบรรยากาศตัวการบ้านข้างนอกอย่างเงี้ยได้เห็นต้นไม้แสงแดดดอกหญ้าก็ทำให้อารมณ์ดีสิขึ้นสิคะที่หนูชวนครูมีนามาเนี่ยคือให้มาฟังหนูปรับทุกข์นะคะฮะปวดทุกข์อ้าวทำไมไม่เข้าซ่วมล่ะคะไปเถอะนะถึงจะหน้าตาดีแต่ก็ขี้ทุกคนนะคะปรับทุกข์ค่ะไม่ใช่ปวดทุกข์ไม่ได้ชวนมาขี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นล่ะคะมันมีเรื่องอะไรไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิก็เรื่องหลักๆใครๆล่ะค่ะหน้าตาสวยๆอย่างครูแองจี้ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องนี้เลยนะคะมันเกิดเหตุอะไรขึ้นรู้ว่าไม่มีใครเอาโอ้ยครูมีนาพูดตรงไปจะบอกคะเนี่ยก็คงอย่างนั้นล่ะค่ะเอาเรื่องมันเป็นยังไงคะไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครูมีนาคิดดูนะคะแองจี้ออกจะสวยออกจะสาวแถมสดอีกนะคะเป็นสาวไปตกหลุมแล้วครูหน้าตาเกาหลีครูมีติดแล้วเด็กมันก็ไม่สนใจเฉยเลยไม่แยแสไม่อะไรใดๆทั้งนั้นนะเห็นความรู้สึกของแองจี้เป็นอากาศธาตุใจเย็นๆนะจ๊ะแบบว่าเท่าที่ครูสังเกตดูครูปิติแล้วเขาซื้อมือไม่ค่ะเขาปฏิเสธหนูแต่จริงๆแล้วเขาซื้อมือเขาอาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะจ๊ะแล้วเขาจะไม่ตะแงะใจหน่อยเหรอคะอ่ะไอ้ตะแงะแล้วตะแงะแปลว่าอะไรอ่ะตะแงะก็แปลว่ารู้สึกนึกคิดแต่คิดแต่ขวงใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูทำไมครูไม่อันเดอร์สแตนแองจี้เลยโหงหอยทำอะไรกันอยู่จ๊ะแม่สาวสาวทำอะไรกันอยู่จ๊ะแม่สาวสาวมีสาวอวบสาวขาวสาวยาวสาวใหญ่เป็นอะไรละทำหน้ามุยมุยเอาเป็นอะไรละทำหน้ามุยมุยดูกลิ่นเครียดเหม็นฉุยมาแต่ไกลมีอะไรให้ปรึกษาลุงกิตติถ้ามีอะไรให้ปรึกษาลุงกิตติไหนลองบอกมาสิเพื่อจะช่วยได้อย่าเรื่องพระเครื่องหรือเรื่องลี้ลับหรือว่าจะให้จับผีเดี๋ยวจะจับให้เหตุบ้านการเมืองและเรื่องหนังหนุงตอนนี้โคตรยุ่งเครียดเสียเหลือหลายมีอะไรบอกมาลุงพร้อมจะฟังมีอะไรบอกมาลุงพร้อมจะฟังโดยไม่คิดตุ้งคิดตังนะจะบอกให้ก็แม่สาวแองจี้เอ็นดีสิคะ
เธออยากละชนะหัวใจชายแต่ผู้ชายละเขาไม่เล่นด้วยก็มีแต่หัวกับคอเดี๋ยวๆคออะไรคะคอมีแต่หัวกับความรวยงงเหมือนควายโอ้ยโล่งไปก็งัวค่ะพูดง่ายๆไหนครับครูมีปัญหาเรื่องความรักกับไอ้ปัญญาอ่อนกิติใช่เปล่าก็ประมาณนั้นแหละค่ะเพียงแค่อารมณ์น้อยใจของผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ก็แค่นั้นเองเขาอารมณ์น้อยใจแล้วครูแองจี้มีอะไรจะให้ผมช่วยบ้างหรือเปล่าครับนี่ลุงกิติคะอย่ามาฉวยโอกาสทะลึ่งกับแองจี้นะโอ้ยไม่ใช่แบบนั้นผมหมายความว่ามีอะไรจะให้ผมไปบอกกับครูปิติหรือเปล่าบ้าเข้าใจผิดกันไปใหญ่ขอโทษค่ะเออใช่นี่ไงเหรอคะเอชาเอชา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 น้อยแม่โอ้ยฉันลืมท่อนสุดท้ายนะจ๊ะขอโทษสามสี่เก่งกระเด้งโอ้โอ้ฝ่ายที่เก่งโอ้โอ้อ้วนแต่เก่งโอ้โอ้กระเด้งเราเจ๋งโอ้โอ้เก่งกระเด้งกระเด้งกระเด้งฝ่ายที่เก่งเราเก่งเราเก่งฝ่ายมาเบ่งมาเบ่งมาเบ่งกระเด้งเราเจ๋งโอ้โแต้มสุดท้ายแล้วมึงจะยอมกูไหมโอ้ยด้วยเกียรติของทีมสิงโตม่วงส้มเว้ยไม่ยอมหรอกเว้ยโอ้แล้วมึงจะยอมไหมแต้มต่อไปอ่ะมึงแพ้อย่าหาไม่เตือนนะเว้ยด้วยเกียรติของหงเขียวกูก็ไม่ยอมเว้ยตีมาไอ้ทีมก็โลกอลายทีมหงเขียวของมึงนะเจ้าเนี่ยมันสู้กับทีมสิงโตม่วงส้มของข้าหรอวะมาแต่ตามสถิตินะเว้ยทีมสิงโตม่วงส้มของมึงอ่ะเจอทีมหงเขียวของกูนะตายทุกรอบเจอ20ครั้งมึงแพ้ไป17แล้วเว้ยแต่ในเวทียุโรปนะเว้ยทีมข้าได้เป็นแชมเปี้ยนลีกถึง6ครั้งแต่ทีมมึงอ่ะไม่เคยได้แชมป์เลยเว้ยโอ้ยเออกันอยู่ได้เนี่ยแต่สุดท้ายมันจะตีสักทีอ่ะฮะมึงแหละมึงแหละผมมึงแหละมามึงเจอแล้วเออได้สักทีสิแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสู้เว้ยมาเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยโอ้ยตายแต้มน้ำชนะแล้วจ้าเย้ทีนี้เอางี้ฉันมีเพลงเชียร์ให้ฝ่ายด้วยนะจ๊ะเรียวเด้อเพลงเชียร์ข่มขวัญผู้ต่อสู้เด้อพร้อมยังจ๊ะพร้อมยังจ๊ะเอาเลยจัดไปอุ่นฮะไหนลองดิดูนะตั้งใจดูพร้อมยังพร้อมยังพร้อมเลยสามสี่เก่งกระเด้งโอ้โอ้ฝ่ายที่เก่งโอ้โอ้อ้วนแต่เก่งโอ้โอ้กระเด้งเราเจ๋งโอ้โอ้เก่งกระเด้งกระเด้งกระเด้งฝ่ายที่เก่งเราเก่งเราเก่งฝ่ายมาเบ่งมาเบ่งมาเบ่งกระเด้งเราเจ๋งโอ้โอ้ฉันด้วยฉันด้วยนี่ด้วยนี่ด้วยเอางี้ไหมแกพนันกันฉันพนันในฝ่ายโดนแน่ครึ่งควบไม้10ไม้เอา5พอเฮ้ยการพนันเล่นเป็นหรอกงั้นเอางี้ฮะครึ่งควบไม้ปอปอเฮ้ยปอปอย่อมาจากอะไรวะเอ้าก็ปิงปองไงโอ้ยขี้โกงว่ะอะไรโอ้แพ้นิดแพ้หน่อยทำเป็นพันดูโกงกองอะไรกลับไปหัดที่บ้านก่อนไหมน้องโอ้ยโหได้ทีทับถมกูใหญ่นะเดี๋ยวไอ้ขี้แพ้ไอ้ขี้แพ้โธ่ไอ้สิงโตม่วงอมไข่วายโอ้ยไปอะไรไปกันนะเด็กเหม็นโว้เหม็นอะไรมึงไม่อะไรมึงเหม็นอะไรแล้วมึงแตกกูทำไมมึงแตกกูไปอ่ะมึงกระโดดกูเนี่ยกูดิมึงไปอ่ะมึงเอาไปเอาเนี่ยมึงเอาไปเอาเนี่ยเอ็นเน่โอ้ยปัดถูกปัดเลยตายไอ้ควายเอา
เฮ้ยมันต้องแบบนี้ดิวะถ้าได้ท่านี้ไปสอนนักเรียนนะมันต้องทึ่งแน่ๆเลยว่ะเฮ้ยเอาละนะ1 2 3 4อุ้ยขาดเลยหายแล้วท่านี้ไม่ได้ไงไม่ได้ต่อท่านี้เฮ้ย2 3 4หยุดหน่อยเพื่อนลุง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 เฮ้ยลุงลุงใจเย็นนะครับลุงลุงใจเย็นครับลุงไอ้ลุงไม่เย็นแล้วเย็นทำไมใส่แตกซะเดี๋ยวนี้เลยลุงครับใครไปทำอะไรลุงต่วยแล้วครับเนี่ยใจเย็นนะลุงไม่เอานะคะจะทำผมเลยนะครับเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวนะผมรอเล่นครับลุงกิ้งนะสิโอ้ลุงอะถ้าใครมาเห็นอะไรตอนนี้เนี่ยผมเป็นนิดเสียแอคหมดเลยนะลุงแน่ห่วงหล่อสัตว์ด้วยนิดนึงครับคืองี้ครับครูผมมีคำที่อยากจะถามอะไรครูผมเลยมาขอคำปรึกษาครูเนี่ยเรื่องอะไรครับก็เรื่องครูแองเจลิก้าไงครูแองเจลิก้าทำไมครับครูรู้เปล่าครูแองเจลิก้านะเขาปลื้มครูมากนะไม่ครับแล้วรู้ไหมนี่เขาหวังดีกับครูมากเลยนะนี่เขายอมทำทุกอย่างเพื่อให้ครูปิติมีความสุขรู้เปล่านี่เธอนะทำอาหารที่ครูปิติชอบมาให้ครูปิติทานรู้เปล่าเนี่ยโอ้โหปิติเอ้ยลุงผมกลัวแล้วครับรู้อะไรกับเขามั้งเนี่ยคือจริงๆแล้วคือผมก็พอจะทราบนะครับว่าครูแองเจลิก้าเขาแอบชอบผมนะครับคือจริงๆแล้วแต่ว่าอะไรครับถ้าลุงรู้นะครับลุงต้องเหยียบไว้เลยนะลุงเหยียบให้มิดเลยนะลุงต้องเหยียบเลยเหรอลุงใจตื่นเลยเนี่ยยังไงยังไงคืออย่างนี้นะกันอยู่ลันลันโอ้ยมันยังไม่ตายจะล้อทำไมเนี่ยเออยังไม่ตายเฮ้ยเอาแบบนี้เราว่าเราไปบอกครูบุษบากันไหมแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอาชุดโรงพยาบาลเองเออดีๆโอเคเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรกันมึงว่าไปเอาชุดโรงพยาบาลกับรออยู่ดวงใจอันนี้ตรงนี้อะไรเท่กันวะโอ้ยมันใช้เวลามาเทไม่จ้าตีเล็กอย่ามาโชว์โง่ตอนนี้ได้ไหมจ๊ะอ้าวเฮ้ยว่าใครโง่วะโอ้ยมึงอย่าโมมาเก่าได้ปะโอ้ยโทษอารมณ์มันยังค้างอ่ะโอ้ยนี่หยุดไร้สาระกันได้แล้วไปเอากระเป๋าพยาบาลมาเร็วเร็วเออไปมึงไปละครูเร็วไปเร็วเร็วอันนี้โอ้ยโอ้ยอันนี้อย่าเป็นอะไรเลยนะจ๊ะอิติปิโสภควะอรหังธรรมะสัมพุทธะอะไรวะเอ้าเบลไม่รู้หรอจ๊ะเวลาเนี่ยที่ใครตลกมาที่วัดเนี่ยหลวงตาก็สวดแบบนี้ให้ทุกคนแล้วจ๊ะคนตายแล้วโอ้ยเรายังไม่ตายนะเฮ้ยอันนี้คุณเร็วอิติปิโสภะควะอรหังธัมมาสัมพุทโธโอ้ยพอแล้วเห็นไหมจ๊ะตรวจให้แอนนี่ฟื้นขึ้นมาอีกรอบไงจ๊ะสองรอบแล้วนะแอนนี่จะเป็นอะไรเลยนะจ๊ะแอนนี่มาเร็วมาเร็วเฮ้ยขนมมาทำไมเนี่ยโอ้โหเต็มปากเลยไหนกล่องมาถึงพยาบาลเร็วๆไม่มีอ่ะเฮ้ยไม่ต้องกลัวฉันมีพัตเตอร์กับยาทำแผลเออแล้วไปเอาเฮ้ยมึงว่าเท่ป่ะวะเท่มากรีบทำแผลเร็วๆก็รอแล้วช่วยกันเอาไปกินขนมอะไรแล้ว
อนดีวะใช่ไงอ่ะฮะวางก่อนได้ไหมหนุ่มเนี่ยไม่ถูกอะไรเนี่ยทำยังไงดีวะอย่างนี้หรอของผสมพยาบาลมันผู้ขอน้ำก่อนได้ไหมอุ้ยอีกวันว่าแต่ครูบุษบามีเพลงแซดๆน้องแม่คะแองจี้อยากซ้ำเติมตัวเองโอ้ยจะซ้ำเติมตัวเองทำไมล่ะคะหากลยุทธ์ใหม่สิคะครูปิติจะไปไหนเสียชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอครูแองจี้เป็นอะไรคะทำไมหน้าตาอมทุกข์จังเลยอ่ะก็โดนแบบผู้ชายปฏิเสธมาขนาดนั้นไม่ทุกข์ได้ไงล่ะคะอ้าวเออว่าแต่ครูบุษบามีเพลงแซดๆน้องแม่คะแองจี้อยากซ้ำเติมตัวเองอะโอ้ยจะซ้ำเติมตัวเองทำไมล่ะคะหากลยุทธ์ใหม่สิคะครูปิติจะไปไหนเสียชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอแต่มันเหนื่อยนะคะพี่บุษบาเคยจีบผู้ชายหล่อก็แล้วผู้ชายเท่ก็แล้วผู้ชายรวยก็แล้วเขาก็ไม่เอาเนี่ยมาจีบไอ้เนี่ยติ่มๆงงๆเงี้ยยังไม่รู้เรื่องอีกโอ้ทั้งชีวิตไม่มีใครเอาครูแองจี้เลยเหรอคะครูบุษบาพี่หล่อเลยจะเย็นๆแองจี้ทำไงดีคะเนี่ยไอเรื่องรักๆใคร่ๆเนี่ยครูก็ไม่ค่อยรู้หรอกค่ะเอาเป็นว่าลองแก้ผ้ามาสอนนะคะยั่วไปหรือเปล่าคะอันนั้นน่ะแองจี้แค่นี้มันโรงเรียนนะครูแองจี้ครับใครมาทำไงดีทำไงดีในกรณีนี้เป็นสาวต้องไว้ฟอร์มค่ะเอ้ยมีอะไรแมนไปค่ะลดลงนิดนึงโอ้โหลดลงหน่อยคือผมเอาขนมมาฝากครับลูกทำไมเอาขนมมาทำไมมีอะไรคือผมอยากจะมาขอถ่ายโทษเมื่อเช้าครับที่ผมทำไม่ดีกับครูครับคือตอนที่ผมไม่ยอมอ้ําครูคือตอนที่ผมไม่ยอมอ้ําขนมครูแองเจลิก้านะครับแล้วไงต่อคือที่ไม่ได้กินผมไม่ได้หมายความว่าผมรังเกียจนะครับแต่คือผมอ่ะไม่ชอบให้ใครป้อนอาหารผมจริงๆครับก็เท่านั้นเองครับแล้วถ้าเป็นเอาขนมราดบนตัวล่ะคะอยากเอาไหมคะแม่คุณคะสงวนตัวนิดนึงเยอะไปขอโทษค่ะปกติเป็นคนแบบนี้ไม่เอาค่ะมาไล่นิดนึงถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวผมขอตัวกันนะครับเอ้าไปครูเอ้าโหไปซะแล้วที่บุษบาผู้ชายสมัยนี้ประหลาดนะคะมีทั้งแบบขี้อายกับไอ้พวกบ้าพลังอย่างครูปิติเนี่ยน่าจะอยู่พวกแรกแต่จะว่าไปเนี่ยก็ยังน่ารักนะคะอุตส่าห์ซื้อขนมมาง้อแต่ว่าต้องคิดอะไรบ้างล่ะคะครูบุษบาก็พูดไปแองจี้ไม่คิดอะไรหรอกค่ะแองจี้ก็แค่อยากแต่งงานแต่งงานอยากมีลูกอยากเลี้ยงหมาอยากเลี้ยงแมวอยากเลี้ยงแฮมสเตอร์อยากไปฮันนีมูนลูกๆโอ้ยไปเอาไปก่อนเลยกูไม่คิดเลยนะคะเยอะขนาดนี้ไม่กลับบ้านด้วยแล้วนะโอ้ยอย่าพึ่งค่ะแต่แล้วถ้าฟุ้งซ่านขนาดนี้กลับบ้านดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะไปปั้มเขานี่เขามาอ่อยดูไม่ออกหรอว่าเขาอ่อยอ่อยค่ะมาทั้งคืนตอนนี้เลยมาแล้วค่ะโอ้ย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 เบาดิเบาดิโอ้ย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 เจ็บแทนเลยที่รักจ๋าเตือนได้แล้วโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยพูดแล้วเฮ้ยพูดแล้วเย้โอ้ยใจหายใจคว้าหมดเลยไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วจ้าเออเดี๋ยวนี่ไหวปะวะเฮ้ยลืมตาแล้วแอนนี่ลืมตาดินี่กี่นิ้วเนี่ยโอ้กี่นิ้วเนี่ยห้านิ้วเอ้าเฮ้ยแล้วแสดงว่ามันจะไม่ปกติอะดิโอ้ยจะบ้าเหรอนิ้วมือใครเขามี2นิ้วกันล่ะเขาก็มี5นิ้วนั่นแหละไม่ใช่หมายถึงนิ้วที่ชูให้ดูเนี่ยมีกี่นิ้ว
ถ้างั้นก็สองนิ้วโอ้ยเฮ้ยโล่งหน่อยแสดงว่าถ้าคุณกวนอย่างเงี้ยเพราะว่านะปกติแล้วล่ะหายดีแล้วล่ะลุกขึ้นมาลุก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 ค่อยลุกค่อยลุกค่อยลุกโอ้ยเจ็บปะโอ้ยเจ็บปะเออค่อยๆเฮ้ยไหนมาดูดิไหนดูดิเนี่ยเช็คสมองก่อนเฮ้ยความจำเสื่อมปะวะกินจำฉันได้ปะเนี่ยมองหน้าฉันดิจำฉันได้ไหมเฮ้ยอ้ําพัชราภาปะเนี่ยเฮ้ยนี่สายตาเฉียบคมขึ้นนะเราเนี่ยฮึกูว่าสมองมันยังไม่ปกติว่ะนี่มาฮะนี่ฉันจะสวยให้สายตาคนพิการบ้างไม่ได้ไงเฮ้ยไม่ได้พิการเว้ยบ้าเนี่ยโอเคคิดนะว่าฉันจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะตีเล็กอุ้ยนี่พวกแก่แก่แก่นะฮะเล่นอะไรกันไม่รู้เรื่องเลยแค่แย่งของกินแค่นี้ทำไมไม่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนด้วยลูกชิ้นหมูกระเด็นเข้าตาฉันเนี่ยเอาล่ะเอาล่ะเอาเป็นว่าพวกเราขอโทษแล้วกันพวกเราไม่ได้ตั้งใจอ่ะยกโทษให้พวกเราด้วยนะจ๊ะแอนนี่นี่ไอเด็กวัดฉันไม่ได้บ้ายอซะขนาดนั้นนะแล้วฉันจะบอกอะไรให้นะรู้หรือเปล่าว่าทำไมผู้หญิงเนี่ยถึงได้รำคาญผู้ชายแบบนายไม่รู้จ้าฉันจะบอกให้นะก็ว่าผู้นายหลายๆคนเนี่ยนะชอบทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องเช่นเรื่องปิงปองเรื่องฟุตบอลอะไรพันเนี้ยฉันถามหน่อยเถอะว่าไอ้สโมสรพวกเนี้ยมันหาเงินให้พวกแกกินได้เหรอแล้วก็อีกอย่างนึงนะฉันเห็นมาตั้งหลายคนแล้วชอบคิดว่าใครเจ๋งกว่าใครสุดท้ายก็ได้แต่ความสะใจเข้าใจเหรอทำไมว่าทีมสิงโตม่วงอมส้มกับทีมหงเขียวแบบนั้นล่ะจ๊ะที่รักใช่บางทีเราก็ไม่เข้าใจอ่ะทีผู้หญิงอ่ะยังชอบช้อปปิ้งเดินซื้อของบ้าบอคอแตกอะไรเลยเออใช่จ้าใช่จ้าบางทีน่ะเหตุผลของผู้หญิงเนี่ยก็ไม่ได้ถูกต้องเสมอไปสำหรับผู้ชายนะจ๊ะถูกสิถูกตรงๆก็ที่ตายเนี่ยเออดูดิเออเฮ้ยถูกเต็มๆเลยว่ะเออเอานะเอานะถ้าจริงทะเลาะกันเรื่องแบบนี้วันนี้ก็ไม่จบพวกผู้ชายคงเข็ดแล้วแหละผู้หญิงเนี้ยอารมณ์ร้อนแรงจริงๆนะจ๊ะแต่ยังไงก็พวกเราก็ขอโทษแล้วกันจ้ะขอโทษจ้ะจงจำไว้นะว่าอย่ามาแย่งเจ้าแม่แอนนี่จ้าเจ้าแม่แอนนี่เจ้าแม่แอนนี่ยิ่งใหญ่เกินใครเฮ้ยไอ้ตีนี่เราผิดขนาดต้องยอมแอนนี่มาเลยเหรอวะเออมึงก็ยอมเลยนะจะอะไรกันนะขนาดก็อีแค่เรามีทีมที่รักที่ชอบแค่นี้มันผิดมากเหรอวะมันก็ไม่ผิดหรอกก็ดันทะเลาะกันไปจนโดนลูกหลงอ่ะเป็นใครอ่ะใครมันก็กลัวนั้นแหละใช่หรอกูก็รู้แต่ทำไมแอนนี่ไม่ต้องมาด่าความเป็นชายพวกเราด้วยวะกูว่านะเว้ยเอาเวลาไปเชียร์ทีมสิงโตม่วงอมส้มดีกว่าวะโหใช่คืนนี้มีนี่วะแต่ทีมมึงอ่ะอ่อนกว่าทีมกูนะเว้ยทุยโอ้ทีมมึงเก่งตายไอ้เอาทีมกูเก่งตายอ่ะทำไมอ่ะมึงอ่อนพอกันทีมมึงอ่อนกว่ากูอ่ะทำไมมึงจะไฟมันทำจะไฟอะไรของพวกเธอยะไอ้อ้นมึงเปลี่ยนไปขนาดนี้แล้ววะเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามึงก็ไม่มีอะไรหรอกจ้าฉันน่ะก็แค่ลองทำตัวเป็นผู้หญิงดูบ้างเพื่อจะเข้าใจเกมนี้นะโอ้ยทำเสมือนใช่เลยบ้าเอ้าไม่ลองทำดูบ้างหรอจ้าเพื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นนะลองดูไหมเอางั้นเลยเหรอวะเอาเพราะว่าเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นบ้างอายตัวเธอจะบ้าอะไรอย่างนั้นนั้นฝ่ายต้องใหญ่กว่านี้แล้วนะลองสิเจ๊มันไล่ระดับมาเรื่อยๆแล้วนะอายจริงไม่ได้วะไม่ได้เหรอเอาอีกรอบกูเบาไปเหรอเบาไปเบาไปเอาใหม่นะอายจริงเหรอวะจริงสิวะอย่างนี้กูพอได้ไหมพอได้เลยแหละเราไปช้อปปิ้งกันดีกว่าแบบนี้อย่างนี้เข้าใจเหรอจะเข้าใจพวกมันใช่ไหมเข้าใจอยู่แล้วแหละกูเริ่มไม่เข้าใจตัวเองแล้วตอนนี้กูว่ากูเริ่มสับสนแล้วล่ะ
มึงเป็นไงมั้งอันนี้หนักสุดว่ะกูว่ากูว่ามึงโล่งขึ้นนะมึงเหมือนไม่ปลดปล่อยอ่ะเมื่อกี้ยังม้วงอมส้มอะไรงงอยู่เลยอมส้มยังไม่รู้จักเลยอ่ะกูไม่รู้จักเออนี่บ้าแต่ทีมมึงอ่อนกว่ามึงอย่าตายแล้วลุงจะแอมทำใหม่วะเลขกำลังจะขึ้นนั่นเลือนไปซะอีกแล้วแอมเนี่ยลุงเรื่องอะไรอ่ะลุงนี่อะไรครับลุงตั้งสมาธิทำจิตให้แน่วแน่เอาแป้งไปครับแล้วทาแล้วถูทาแล้วก็ถูไปเรื่อยๆใช้มือซ้ายมือขวามือไหนก็ได้ให้ขึ้นเลขอย่างเดียวขึ้นเลยลุงเออตรงนี้นะนี่เออทาแล้วก็ถูลุงแน่ใจครับว่าถ้าถูขัดๆอะไรอย่างเงี้ยเลขมันจะขึ้นนะครับลุงขึ้นสิวะออกแน่นอน 100% เออผมยังกลัวอยู่อย่างนึงถ้าเกิดครูบัสบาเข้ามาเห็นเนี่ยเขาจะไม่ว่าเราครับลุงแล้วไอ้ตีนี่วะนี่ซีกับครูซะขนาดนี้ใครกล้าว่าวะโอ้ยถ้าลุงถูไปเถอะบอกให้ถูก็ถูเดี๋ยวก็ขึ้นผมเลิกกังวลเลยเพราะผมกลัวครูบัสบาจะมาว่าผมเนี่ยงั้นผมจัดเต็มแล้วลุงจัดเต็มไปค่อยๆถูเออปากเขาให้ลุงไปแล้วลุงจะแอมทำใหม่วะเลขกำลังจะขึ้นนั่นเลื่อนไปซะอีกแล้วแอมเนี่ยลุงเยี่ยมไงลุงนี่เฮ้ยมันกำลังจะขึ้นเลยลุงกำลังจะขึ้นเลยเนี่ยลุงไปไหนอ้าวครูบุษบาครับมานี่เลยครับนี่มาคุยกับผมหน่อยเร็วเลขกำลังจะออกเลยนะครับเนี่ยถ้าเลขออกเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไปแทงหวยนะครับรวยเลยครับรวยรวยเหรอคะครับรวยครับรวยใครอนุญาตคะเนี่ยคุณจิตเขาบอกว่าเขาเคลียร์ครูได้ครับแน่ใจเหรอคะครับไอตัวที่จะเคลียร์หนีไปนานแล้วค่ะไปนานแล้วครูบุษบาคงนิโกชิเมียนิโกชค่ะอย่างชื่อว่าครับผมแต่ว่าครูปิติต้องโดนตัดเงินเดือนค่ะตัดเงินเดือนเหรอครับใช่สิคะกินแกงกินแกงนี่อย่างที่ไหนเพิ่งสอนเด็กไปแบบว่าอย่าทำแล้วพวกผู้ใหญ่เนี่ยพวกครูพวกนักการพาโลงเนี่ยมาทำซะเองมันน่าไหมเนี่ยลุงกิติมาช่วยผมเคลียร์กันแล้วลุงจริงๆเลยนะแต่ละคนเฮ้ยตายแล้วนี่ของจริงด้วยเหรออุ๊ยตายแล้วอุ๊ยอย่างนี้ต้องบอกใครไม่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวเลขเคลื่อนอุ๊ยตายแล้วสาธุโชคดีจริงๆเลยบุษบาเอ้ยตายแล้วแม่ย่านางโต๊ะเจ้าค่ะเดี๋ยวงวดหน้าถวายพวงมาลัยเต็มๆเลยเจ้าค่ะสาธุอุ๊ยตายแล้วแหมนี่ไม่ค่อยงงงายเลยแอแฮมยังจะหาเงินเดือนผมไหมครับนี่นิดนึงเลขออกแล้วนะครับผมไม่ได้ขูดเองไงงั้นอย่าหาเงินเดือนผมเลยขึ้นแล้วครับผมเขาไม่ได้ขูดเองเขาซ้ำของเราว้าวเลยรู้สามคนพอเดี๋ยวเลขเคลื่อนเลขออกไหมครับอ๋ออะไรครับแปดตดนะครับเลขเขาเลขจะไปว่าเขาเลยเขาไม่ได้ทำเองเขาซ้ำที่เราทำไม่ได้ทำเฮ้ยทำไมห้องมันโล่งอย่างนี้ครับโอ้โหตีมันไม่ใช่พึ่งโล่งมันโล่งมาตั้งแต่เช้าแล้วอย่างนี้ที่เรื่องที่ครูบุษบาบอกว่าโจรขึ้นไล่ผมไปเช็คของเนี่ยมันคือเรื่องจริงใช่ไหมครับเนี่ยนี่เว้ยนี่เว้ยโอ้ยมึงเอาเชือกมาทำไมเนี่ยเฮ้ยมันชงมาเชือกอะไรอ่ะเนี่ยมันสร้อยทองสมัยผมอยู่ในสนามรบอยู่กองพันพิเศษลุงเนี่ยเคยเนี่ยฝึกสุนัขให้ดมกลิ่นมาก่อนโอ้โหนี่ลุงเนี่ยมีจมูกสุนัขอุ้ยฝึกสุนัขอ๋อลุงฝึกสุนัข